The Face Thailand สัปดาห์ที่แล้วทั้ง3ทีมได้แข่งขันกันในแคมเปญ Queen of the Jungle ซึ่งผลของการแข่งขันนั้นก็คือทีมพลอยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปและนั่นเป็นชัยชนะครั้งแรกของทีมเธอทีมพลอยชนะค่ะชนะเหรอโอเคก็ไม่เป็นไรก็แหมต้องให้ทีมอื่นเขาชนะบ้างสิซึ่งทำให้เมนเทอร์พลอยต้องเลือกว่าใครไม่เหมาะสมจะอยู่ต่อและคนนั้นคือเมย์จากทีมลูกเกดแต่การชนะในครั้งนี้กลับทำให้เธอต้องแลกด้วยหยดน้ำตาพลอยเห็นว่าหงเนี่ยดูดีกว่าเมยแต่พลอยเชื่อว่าเดอะเฟสมันต้องการอะไรมากกว่านั้นนะพี่ลูกเกดน้ำพลอยกำลังบอกพี่ว่าหงเนี่ยหน้าแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นนางเอกได้พี่แค่พูดแค่นี้ไม่เป็นไรโคตรขนาดนี้เลยพี่ไม่เคยไม่เคารพรุ่นพี่พี่หวังว่านี่คือเป็นการแสดง เพราะว่าเธอคือพลอยเชอร์มาน เธอเป็นนางเอกระดับต้นๆมันไม่ต้องถึงขนาดนี้ได้ไงถ้าไม่เนี่ยแล้วเป็นเขาจริงๆอ่ะโอ้พี่จะรู้สึกแย่มากเลยสงสัยเขาไม่เคยแพ้เขาเลยไม่ชินมั้งก็โอเคอ่ะยอดแล้วพี่พลอยพลอยที่เราเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วไม่แคร์ในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดแต่ถ้าแพ้มันก็คือแพ้ไม่รู้สิคะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเกศจะพูดจะอะไรทำอะไรดูเป็นมารร้ายไปซะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมพี่ได้เป็น The Faceวันนี้เราจะมีการสอนอะไรบ้างครับวีคนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการถ่ายภาพคู่ต้องถ่ายแบบกับผู้ชายอินเนอร์นี่บิ้วมาแต่บ้านจริงๆอยากจูบเลยได้ซ้ำชีวิตต้องปฏิเสธผู้ชายมาเยอะอะชายยังไม่กล้าเข้าใกล้อะปล่อยนะปล่อยนะให้ดีเออใส่เยอะไหมเร็วกับฝรั่งยังไงน้องเบลกับนายแบบอะโอ้โหฉันถ่ายแบบเดินแฟชั่นขอลาล่ะพลอยเชอร์มานคนที่พี่เกศจะเลือกให้เข้าไปในห้องคัดออกคือถ้าคนที่จะไปจริงๆแล้วดูจากรูปเนี้ยมันคือหนูค่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก่อน